มาดูโครงสร้างของระบบนิเวศนะครับก็คือเขาบอกว่าโครงสร้างของระบบนิเวศนะจะประกอบด้วย3อย่างหนึ่งคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตคอมมูนิตี้กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศซึ่งมีอาจมี1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับแหล่งที่อยู่นะครับบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นบริเวณทุ่งหญ้านะครับในหนองน้ำนะครับสิ่งแวดล้อม environment นะครับก็คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกนิเวศเช่นอากาศแสงน้ำดินและธาตุนะครับตัวต่อไปคำถามนะครับถามว่าข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รวมกันกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับข้อที่2ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันไงครับข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวใช่ไหมเราเรียนมาแล้วว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิดใช่ไหมครับข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่รวมกันนะครับโอเคความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในสถานที่เดียวกันได้ไหมข้อนี้ไม่ได้จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่เราจะตอบคือข้อ1กับข้อ3อันไหนถูกที่สุดมาแยกทีละประเด็นนะมีความสัมพันธ์ใช่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับสิ่งไม่มีชีวิตระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันข้อไหนน่าจะเป็นความหมายของระบบนิเวศที่สุดคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองนะครับเพราะมันมีความสัมเดี๋ยวเฉลยก่อนเนาะเพราะมันมีความสัมพันธ์นะครับมีสิ่งมีชีวิตมาอยู่ร่วมกันกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตข้อนี้ขาดได้ไปขาดสิ่งไม่มีชีวิตไงเพราะองค์ประกอบของระบบนิเวศมี2 อย่างคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่ครูสอนในสไลด์ต้นๆเลยข้อนี้ก็เลยโดนตัดไปใช่ไหมคือทุกข้อมันจะเหมือนจะหมายถึงความหมายของระบบนิเวศทั้งหมดเลยนะแต่ข้อไหนน่ะมันถูกสุดเราก็ต้องวิเคราะห์ไปตามประเด็นที่ครูพูดมาเมื่อกี้จะต้องมีครบนะครับตามองค์ประกอบที่ครูบอก1คือมีความสัมพันธ์2คือมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วก็3คือจะต้องมีกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนะครับตัวอย่างก็คือข้อ1นั่นเองนะครับต่อไปข้อนี้ถามว่าข้อใดมีองค์ประกอบของระบบนิเวศเห็นไหมเขาก็จะถามเหมือนเดิมเลยฝูงสัตว์ป่ากำลังดื่มน้ำในลำธารฝูงสัตว์ป่ากำลังดื่มน้ำในลำธารใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ไหมไปดูชอยก่อนนกตัวเมียกำลังเกี้ยวคาราสีนกตัวผู้ข้อนี้ใช่ระบบนิเวศไหมไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันใช่ไหมแสงแดดยามเช้ากำลังสาดส่องมาที่พื้นดินข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแต่ไม่ได้บอกถึงความสัมพันธ์อะไรเลยพืชสีเขียวและสาหร่ายนานาชนิดข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อะไรเลยดังนั้นข้อที่เกือบบ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่มากกว่า1ชนิดคือเนี่ยฝูงสัตว์ฝูงสัตว์ก็หมายถึงมีสัตว์หลายชนิดใช่มั้ยกำลังดื่มน้ำแปลว่ามีความสัมพันธ์มั้ยมีความสัมพันธ์กับอะไรกับสิ่งไม่มีชีวิตในลำธารก็คือน้ำนี่เองเป็นระบบนิเวศได้ไหมแบบเนี้ยได้นะก็คือข้อ1นั่นเองนะครับงั้นแยกให้ออกนะต่อไปนะครับข้อที่3นะครับบอกว่าในอ่างเลี้ยงปลาพบปลาหางดงยูงและกุ้งตัวเล็กข้อความนี้ตรงกับความหมายในข้อใดอ่างเลี้ยงมีสถานที่ใช่ไหมประเด็นที่1พบปลาหางดงยูงสิ่งมีชีวิตชนิดที่1และกุ้งตัวเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดที่2นะครับเป็นระบบนิเวศได้ไหมไม่ได้เพราะขาดอะไรไปขาดความสัมพันธ์ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกนี่ว่ามันกินกันหรืออะไรยังไงมันมีแค่สถานที่กับสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตใช่ไหมได้นะครับเพราะมีสิ่งมีชีวิต2ชนิดและมีแหล่งที่อยู่นะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าแหล่งที่อยู่อาศัยต้องบอกมาอย่างเดียวคืออ่างเลี้ยงปลาแต่เนี่ยเขาบอกสิ่งมีชีวิตมาด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยไม่ใช่เป็นประชากรได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะครับ
ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มสิ่งมีชีวิตแปลว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด2ชนิดมาอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันปลาทอง10ตัวในอ่างใช่ไหมไม่ใช่เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนกพิราบ20ตัวบนพื้นไม่ใช่แมลงวันจำนวนมากกองขยะก็ไม่ใช่อีกสุนัขและแมว2ตัวอยู่ในกรงตอบข้อ4เลยเพราะอะไรเพราะสิ่งมีชีวิต2ชนิดมาอยู่ร่วมกันนะครับในสถานที่เดียวกันก็คือในกรงนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อใดคือระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเลยเราก็เทียบกันเลยในนี้ในใหญ่สุดคำตอบก็คือโลกนั่นเองนะครับหรือไบโอสเฟียร์นะคือโลกนะครับใหญ่ที่สุดตอบข้อ1ข้อนี้ไม่ยากนะครับทีนี้มาดูประเภทของระบบนิเวศนะครับประเภทของระบบนิเวศนะครับก็จะแบ่งเขาอันนี้เขาแบ่งเป็นระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศในน้ำเนาะเขาบอกว่าเป็นระบบนิเวศกลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่บนพื้นดินเช่นระบบนิเวศทุ่งหญ้าระบบนิเวศขอนไม้นะครับอันนี้คือประเภทของระบบนิเวศบนบกถ้าเป็นระบบนิเวศในน้ำก็นะครับระบบนิเวศที่มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในอาศัยระบบนิเวศแหล่งน้ำเช่นระบบนิเวศในสระระบบนิเวศแบบในทะเลนะครับโอเคต่อไปนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของระบบนิเวศน้ำจืดนะครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับก็เช่นบัวนะครับมีต้นกกอะไรพวกนี้นะครับระบบนิเวศน้ำเค็มนะครับระบบนิเวศป่าไม้นะครับระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับไอ้พวกนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นระบบนิเวศน้ำเค็มเนี่ยนะครับความสำคัญของมันก็คือเป็นที่ที่มีความหลากหลายของสัตว์มากที่สุดนะครับความหลากหลายของสัตว์มากสุดนะครับสัตว์มากสุดนะครับก็คือจำนวนชนิดของสัตว์มีอยู่มากสุดเลยถ้าเป็นระบบนิเวศแบบป่าไม้นะครับก็คือความหลากหลายของอะไรความหลากหลายของพืชนะครับมากสุดนะครับแล้วความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนคืออะไรเนี่ยตามรากเนี่ยมันก็คือต้นตรงโครงกลางใช่ไหมมันก็จะพลุงพลังไปหมดนะครับทำให้เกิดซอกซอยจำนวนมากนะข้อดีของมันก็คือช่วยป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลใช่ไหมในแนวตลิ่งนะครับแล้วก็ประโยชน์สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับอันนี้คือประโยชน์ของระบบนิเวศแบบป่าชายเลนนะครับ3ตัวนี้ชอบมาออกข้อสอบนะครับจำไว้นะความหลากหลายของสัตว์มากที่สุดคือระบบนิเวศแบบน้ำเค็มความหลากหลายของพืชมากสุดคือระบบนิเวศแบบป่าไม้และความหลากหลายในการที่จะอนุบาลสัตว์น้ำก็คือระบบนิเวศของป่าชายเลนนะครับที่มันจะอาศัยอยู่ตามรากของป่าของรากของต้นโครงกลางนะครับทำให้นักล่าที่มันตัวใหญ่เข้าไปทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่มันเพิ่งเกิดตัวเล็กๆเองไม่ได้นะครับต่อไปก็คือระบบนิเวศแบบตู้ปลานะครับระบบนิเวศแบบบ้านเรือนนะครับระบบนิเวศแบบคลองนะครับระบบนิเวศแบบหนองนะครับโอเคอย่าลืมนะการจะเป็นระบบนิเวศได้เนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า2ชนิดขึ้นไปมาอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกันและจะต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับในแหล่งที่อยู่นั้นนะครับต่อไปทีนี้เขาก็มาสรุปให้ดูนะครับว่าตัวนี้นะระบบนิเวศแนวน้ำจืดก็เช่นแม่น้ำคลองเก็บน้ำพืชนะครับก็ระบบน้ำอันนี้ครูมาสรุปให้ดูว่าระบบนิเวศเนี่ยถ้าเป็นน้ำจืดนะจะมีถ้าเป็นพืชก็คือต้นเหงือกปลาหมอต้นกกนะครับต้นลำพูนต้นจอกหูหนูต้นสาลายนะครับไอ้ที่ชอบออกข้อสอบคือไอ้เจ้าเนี่ยต้นลำพูนนะครับ
ส่วนมากคนจะเข้าใจว่าต้นลำพูนนี้อยู่ระบบนิเวศน้ำเค็มนะครับแต่จริงมันอยู่น้ำจืดนะครับสัตว์น้ำนะครับก็คือหอยขมกุ้งกล้ามปลาปลาหมอนะครับแล้วก็กบนะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ครูเอามายกตัวอย่างให้ดูนะครับระบบนิเวศน้ำเค็มนะครับก็เช่นทะเลหาดหินพื้นทะเลนะครับพืชที่อยู่แพงต้นพืชสาหร่ายนะครับสัตว์น้ำก็เช่นแพงต้นสัตว์แมงกะพรุนนะครับปลาหมึกหมึกนะครับหมึกโอเคต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นระดับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับก็จะเริ่มจากประชากรเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวแล้วก็บวกกับแหล่งที่อยู่อาศัยถ้าระดับชุมชนสิ่งมีชีวิตนะครับหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิต community เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเป็นแล้วก็อยู่อาศัยร่วมกันนะครับเช่นรูปนี้ก็เป็นปลาโลมากับฝูงปลานะครับที่มันกำลังต้อนฝูงปลาไปกินอยู่นะครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นระบบนิเวศเห็นไหมสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกันและจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกสิ่งไม่มีชีวิตด้วยนะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ถึงจะเป็นระบบนิเวศและระดับที่ใหญ่ที่สุดคือระดับชีวภาพคือหลายระบบนิเวศมาอยู่รวมกันนะครับก็จะไล่ลำดับนะครับจากเล็กๆใหญ่ขึ้นมาตามสไลด์ที่ครูได้สรุปให้ตรงนี้นะครับ